ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจากนะครับประเด็นที่นะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งเนี่ยได้กลับไปนะครับพูดบนเวทีในการสัมมนานะครับทางวิชาการนะครับสัมมนาทางวิชาการเนี่ยจึงทำให้เป็นกระแสร้อนแรงเป็นอย่างมากและก็ถามหาเรื่องของว่าการพูดแบบนี้มันไอ้นี่จริยธรรมหรือเปล่าล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางนะครับทนายอั๋นบุรีรัมย์เนี่ยนะครับทนายอั๋นบุรีรัมย์เนี่ยในวันศุกร์ที่23นะครับสิงหาคม257เนี่ยเวลาเนี่ย 11:00 นนะครับ 11:00 นเนี่ยจะไปยื่นหนังสือนะครับจะไปยื่นหนังสือให้กับนะครับอาจารย์นันทนาซึ่งเป็นสวเนี่ยขอให้ทำการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญณที่รัฐสภาก็คือคนที่เป็นคนพูดนี่แหละครับก็คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้มันมีขบวนการในการยื่นอยู่นะครับและมีการสามารถตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะการพูดแบบนี้นะครับการพูดแบบนี้ต่อออกมาแบบนี้มันคือการเยาะเย้ยเยาะหยันนะครับให้กับนะครับทางพรรคก้าวไกลหรือเปล่ามันเปรียบเสมือนเอาหลักง่ายๆเราลองคิดดูหลักง่ายๆวันนี้นะครับหมอเอานะครับโรคที่เราไปหาหมอเนี่ยแล้วออกมาพูดให้กับคนโน้นคนนี้ฟังเนี่ยอันเนี้ยก็บอกไว้แบบเห็นชัดๆนะครับวันนี้นะครับคำพูดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับการที่พูดออกมาเนี่ยเรื่องของนะวุฒิภาวะเรื่องของจริยธรรมนะครับของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นไงก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่23นี้นะครับวันที่23วันศุกร์ที่23เนี่ยเวลา 11:00 นทนายอั๋นบุรีรัมย์เนี่ยนัดกับอาจารย์นันทดานะครับหรือว่าสวนะครับสวพันใหม่แล้วนะครับที่เรารู้จักกันนะครับว่าจะไปยื่นให้ทำการตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องไม่จบนะครับเพราะนะครับอย่างที่บอกว่าหลายๆคนอาจจะเฮ้ยอ่านจะยังไม่อ่านหรืออะไรมีการโพสต์นะครับทางนะครับตุลาการคนเนี้ยได้มีการบอกไว้แบบนี้ครับต้องขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง 20-30 ล้านนี่แหละครับคือคำพูดของเขาครับนี่คือคำกล่าวของอุดมสิทธิวิรัตธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระหว่างบรรยายสัมมนาทางวิชาการโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาหรือ1วันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีนายเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวิดีโอเนี่ยบันทึกการบรรยายที่เผยแพร่ในเพจ Facebookเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนายอุดมได้กล่าวในหลายช่วงหลายตอนเกี่ยวกับคดียุบพรรคก้าวไกลจนถึงการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112โดยในช่วงหนึ่งเนี่ยนายอุดมได้กล่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญน่ะไม่เคยบอกว่าการแก้ไขเป็นการล้มล้างสภาสามารถแก้ไขกฎหมายได้แต่ว่าการแก้ไขต้องผ่านขบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบและการตรวจสอบของขบวนการนิติบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจและหน้าที่แก่ศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้เราไม่เคยบอกว่าที่คุณทำนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญนะแต่ที่คุณเอานโยบายมาแก้ตรงนั้นมาหาเสียงซึ่งพรรคการเมืองระเบียบของการหาเสียงมีข้อหนึ่งบอกว่าห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงดังนั้นถามว่านโยบายที่คุณจะยกเลิก112จะแก้ไข112ตามโครงสร้างที่คุณเสนอมันใช่แก้ไขโดยจริงใช่หรือคุณซ่อนอะไรไว้นายอุดมกล่าวขณะที่ในช่วงท้ายของวิดีโอนะครับการบรรยายนายอุดมได้กล่าวถึงการยุบพรรคการเมืองกรณีล่าสุดและขบวนการจัดตั้งนะครับพรรคการจัดตั้งพรรคประชาชนว่าการไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแล้วรับบริจาคเงินในนามของพรรคประชาชนซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อโดยถูกต้องทำได้หรือเปล่าเพราะยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจริงๆต้องขอบคุณผมนะที่มีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายในนับ2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นนะครับเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินเข้าต้อง 20-30 ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเดือดร้อนตรงไหนเลยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้นี้ได้กล่าวต่ออีกว่าตอนนี้มีพรรคการเมืองในสารบบของกกต.หลายพรรคที่มีส.ส.และไม่มีส.ส.ที่รอขายหัวพร้อมจะร่วมอุดมการณ์เดียวกับพรรคที่ถูกยุบพร้อมตั้งคำถามว่าสิ่งนี้สามารถทำได้บริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมใช่หรือไม่ยุบปุ๊บเอาไปเปิดพรรคใหม่ได้เอาไปข้องใจแล้วหรือนะยุบปั๊บ
อ้าวไปเปิดพรรคใหม่ได้อ้าวไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานร้องไห้อยู่พรรคเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โห2วันเลิกจะครับจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อนะครับเงิน20ล้านนี่แหละครับคือสิ่งที่นะครับคนที่บอกว่าเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพูดมันมีจริยธรรมไหมถามหน่อยนะครับคุณตรวจสอบจริยธรรมคนอื่นแต่ตัวศาลรัฐธรรมนูญเองมีจริยธรรมไหมแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับทนายอั๋นจะไปยื่นเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญในสายตาของประชาชนคือองค์กรอิสระที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์อย่างสิ้นดีครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ